ต้องเอ่ยคำว่าทักทายเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่านี่เราเริ่มขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะครับต้อนรับทุกคนก็สู่ติดเล่าไลฟ์ด้วยนะครับผม คือใครดูอยู่ทั้งที่ตอกนะอาจจะงงนะมึงจะเกินขึ้นรายการทำไมอีกรอบนึงต้องบอกว่าต้องเกินอีกรอบนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคุณไปดูย้อนหลังในไทยทาวน์ชาแนลเนี่ยมันจะเป็นอีกตอนนึงเลยนะครับแม้แต่วันเดียวกันนั่งต่อกันแค่ไม่ถึง1นาทีนะครับยังไงใครเข้ามาทิกตอกแล้วนะฮะอย่าลืมกดหัวใจเยอะๆให้ผมหน่อยนะครับหรือว่าถ้าจะใหกำลังใจเป็นของขวัญก็ให้เป็นดอกกุหลาบนะฮะเท่าไหร่ก็ได้ครับตามความพอใจของคุณนะครับหรือจะให้เป็นอย่างอื่นก็เลือกเอาเลยข้างล่างอยากเป็นท่อน้ำเลี้ยงก็กด Subscribe เป็นดาวสีทองข้างล่างนี้ก็ได้นะฮะเดือนละ100กว่าบาทตกวันละ4บาทกว่านะครับถ้าดูอยู่ทางไทยทาวน์ชาแนลไทยทาวน์ชาแนลแอปสีแดงมีทุกอย่างตรงมุมตรงนี้นะฮะของหน้าจอนะฮะคุณก็ทำตามนั้นได้เลยนะครับจะให้แบบไหนก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมโอเคเราอ่านหนังสือกันนะครับตอนนี้นะฮะเนี่ยคุณโอมาย่างคุณโอนะอะไรนะวันนี้ให้แล้วพี่หมื่นให้แล้วเหรอพี่จ๋าให้แล้วเหรอวันเนี้ยพี่จ๋ากดดอกไม้ให้ได้แล้วเหรอฮะน้องโอมายังฮะเราจะเริ่มหนังสือเล่มใหม่นะครับวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือนะฮะจากถังแดงถึงตากใบประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของรัฐนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนคล้ายๆวิญญาณนิพนธ์อะไรประมาณนั้นนะครับโดยธเนศอาภรณ์สุวรรณนะครับโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอ๋อที่มีเหรียญฟรีใช่ไหมแม่ไปเติมมาก็ได้พี่มาเรามาดูกันเลยนะเราเริ่มเลยนะกับเรื่องของจากถังแดงถึงตากใบน้องโอมายังน้องโอเริ่มเลยนะฮะกรณีถังแดงเป็นการปราบปรามในบริบทที่ต่อเนื่องของสงครามเย็นรัฐบาลไทยเริ่มเข้าสู่ปริมณฑลของสงครามเย็นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามสมัยที่2จากปีพ.ศ.2491ด้วยการนำประเทศเข้าเป็นพันธมิตรทางการทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกามาถึงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ที่อาศัยบรรยากาศของสงครามเย็นและความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างขนาดใหญ่พร้อมกับการสร้างระบอบปกครองปฏิวัติแต่มีเนื้อหาที่เป็นปฏิกิริยาพร้อมๆกับการพัฒนาประเทศตามพิมพ์เขียวของธนาคารโลกและยุทธศาสตร์การปิดล้อมลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหรัฐรัฐบาลสฤษดิ์ถึงถนอมก็รวมศูนย์อำนาจเข้ามายังส่วนกลางมากขึ้นในขณะที่ทำลายและปราบปรามฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้ามลงไปอย่างสิ้นเชิงในกระบวนการนี้การสร้างปีศาจคอมมิวนิสต์เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการทำให้การสร้างฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูปรากฏเป็นจริงและน่าเชื่อถือยิ่งเมื่อมองกลับไปยังสภาพและบริบทของโลกสงครามยุคสงครามเย็นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งครอบงำความรู้สึกนึกคิดของผู้คนจำนวนมากก็คือบรรยากาศของความกลัวโดยปกติความกลัวเป็นอารมณ์หนึ่งของมนุษย์จะว่าเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็ได้ที่มีเพื่อช่วยรักษาและป้องกันภัยอันตรายจากภายนอกเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอหากเทียบกับสัตว์ไม่ประเสริฐทั้งหลายทั่วไปดังนั้นธรรมชาติจึงสร้างสัญชาตญาณและความคิดให้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยมนุษย์ในการดำรงชีวิตในโลกธรรมชาติแต่ความกลัวในยุคสงครามเย็นไม่ใช่ความกลัวอย่างปกติธรรมดาหากมันได้ถูกทำและยกระดับขึ้นเป็นความกลัวในเชิงอุดมการณ์นั่นคือแสดงออกในการใช้กำลังและความรุนแรงของรัฐเข้าทำลายหักล้างสิ่งที่ตนเองกลัวอย่างปิดหูปิดตาพร้อมกับการจินตนาการและสร้างสิ่งที่ตนกลัวให้กลายเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดความกลัวและต่อมาเมื่อการปฏิบัตินโยบายสร้างปีศาจสงครามเย็นซึ่งได้แก่คอมมิวนิสต์ให้กลายเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผกค.ได้เรียบร้อยแล้วสภาพที่ดำเนินไปคือการทำลายและต่อสู้กับปีศาจตนนี้ต่อไปเมื่อถึงจุดนั้นผู้คนทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนไม่ตระหนักว่าปัญหาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความกลัวอีกต่อไปหากแต่เป็นปัญหาของการปราบปรามที่ไม่ต้องถามถึงเหตุผลและความเหมาะสมชอบธรรมของมันอีกต่อไปเพื่อทำให้เห็นบริบทและสภาพทางความรู้สึกนึกคิดของคนสมัยดังกล่าวเราจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนถึงบทบาทด้านลบของความกลัว
ซึ่งกลายเป็นปัจจัยภายในของการปกครองระยะดังกล่าวการสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในระบบราชการฝ่ายปราบปรามไปถึงชาวบ้านล้วนทำให้ผู้คนและเจ้าหน้าที่ตกเป็นเหยื่อของลัทธิหวาดระแวงภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้เองที่ทำให้กองทัพภายใต้การนำของกองทัพบกสามารถรวบอำนาจการเมืองไว้ได้อย่างเด็ดขาดพร้อมกับสถาปนาอำนาจเหนือกฎหมายและระเบียบสังคมอื่นๆขึ้นมาได้ด้วยการสร้างองค์กรในการปราบปรามเช่นกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์หรือว่ากอปคแต่ผลด้านลบของมันในเวลาต่อมาคือการเปิดโอกาสและก็สร้างช่องทางให้กับการปราบปรามประชาชนที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นไม่พอใจหรือเกิดความหวาดระแวงด้วยมูลเหตุอะไรก็ได้ทั้งสิ้นใช้เป็นเครื่องมือเล่นงานผู้อื่นโศกนาฏกรรมของการปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมเช่นกรณีถังแดงพัทลุงจึงไม่ใช่เป็นเพียงแห่งเดียวหากเป็นหนึ่งในหลายๆที่หลายแห่งและหลายเวลาที่จะถูกอำนาจรัฐเผด็จการทำการทารุณและทำลายสิทธิความเป็นมนุษย์ลงไปอย่างคาดไม่ถึงได้กดแล้วขอหัวใจหน่อยนะฮะพัทลุงกับการต่อสู้ด้วยอาวุธทำไมการปราบปรามผกค.อย่างรุนแรงในสมัยถนอมประภาสจึงเกิดขึ้นที่พัทลุงในการศึกษาของโครงการเฉพาะกิจกลุ่มภูบรรทัดได้เล่าถึงคุณสมบัติของคนพัทลุงที่ต่างจากคนตรังกล่าวคือคนพัทลุงเป็นเมืองที่ผู้คนเป็นใจนักเลงไม่ยอมให้ใครกดขี่ข่มเหงพวกเขาจึงมีประสบการณ์ในการตอบโต้ได้ดีกว่าสนองตอบต่อการกระทำของนายได้รวดเร็วกว่าและคนที่เกลียดชังนายและด่านายได้เสียงดังกว่าก็คือคนพัทลุงเพราะฉะนั้นต่อมาเมื่ออุดมการณ์พคท.มาผนวกกับการที่กลุ่มชาวนาเกลียดชังต่อนายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเสียงขานรับการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธที่พัทลุงจึงดูจะอึงมี่กว่าและเป็นไปอย่างกว้างขวางสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนจากที่คนท่าพัทลุงที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคท.ชุดแรกๆจำเป็นโจรมีอิทธิพลในท้องถิ่นในอดีตกันหลายคนหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะมีเหตุขัดแย้งหรือไม่ชอบนายหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีอิทธิพลท้องถิ่นมาก่อนเป็นจำนวนไม่น้อยเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับขออภัยการเคลื่อนไหวปลุกระดมและจัดตั้งมวลชนในเขตพัทลุงตรังเป็นรูปเป็นร่างในราวปีพ.ศ. 2506มีการจัดตั้งหน่วยพรรคขึ้นนำการเคลื่อนไหวในหมู่บ้านตำบลตะแพนและบ้านเขาแก้วและตำบลบ้านนาอำเภอเมืองพัทลุงต่อมาได้ขยายงานไปยังบ้านหนองคร้าอำเภอเขาชัยสนจนถึงปี2507การเคลื่อนไหวของพคท.เขตพัทลุงยังอยู่ในขั้นเตรียมการบ่มเพาะผู้ปฏิบัติงานและสร้างงานมวลชนขึ้นมารองรับในปี2507ก่อนจะเกิดวันเสียงปืนแตก7สิงหาคม2508ของพคท.พลพรรคในเขตพัทลุงก็ลงมือปฏิบัติการรบนายทั้งที่ไม่มีปืนนะครับไปรบยังไงวะไม่มีปืนสุดยอดด้วยการออกไปแย่งปืนจากนายครับอ๋อโอเคก่อนที่พคท.ครับจะประกาศการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธอย่างเป็นทางการพลพรรคเขตเขาแก้วทำการแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในงานวัดควรปรงเขตอำเภอเมืองได้ปืนสั้นไป1กระบอกวันต่อมาพลพรรคอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีอดีตผู้ต้องคดีไปปรากฏตัวตำรวจจำตัวได้จึงเกิดการต่อสู้แย่งปืนกันปรากฏว่าตำรวจนาย1บาดเจ็บ1ส่วนอะไรนะตำรวจผลปรากฏว่าตำรวจนาย1บาดเจ็บ1ส่วนมวลชนปฏิวัติตาย1ที่เหลือหนีก็จะกระจายเป็นไปเหตุการณ์ดังกล่าวครับนำมาสู่การปราบปรามประชาชนในเขตพัทลุงในเวลารวดเร็วครับก่อนที่สถานการณ์การปฏิวัติของพคท.ในระดับประเทศจะสุกงอมความขัดแย้งภายในหมู่บ้านและการตอบโต้อย่างไม่หวาดกลัวของชาวบ้านก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทั้งหน่วยจรยุทธ์และมวลชนทั้งหลายในเขตพัทลุงในเวลาต่อมาต้องเผชิญกับประสบการณ์ของการปราบปรามที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีความโหดเหี้ยมและทารุณกรรมอย่างปราศจากขอบเขตได้ขนาดนั้นเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงอย่างยิ่งสงครามเย็นในท้องถิ่นประเทศไทยหัวข้อใหม่นะฮะ
สภาพจิตของรัฐไทยโดยผ่านเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างทางอุดมการณ์และความคิดทางการเมืองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถูกกำกับด้วยมายาคติและความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้บริบทของสงครามเย็นและนโยบายการปิดล้อมลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหรัฐในกรณีของรัฐไทยนะครับการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกทำให้เป็นปัจจัยในการทำลายความมั่นคงชาติไปดังนั้นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์จึงกลายเป็นผู้บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติเป็นศัตรูของชาติไปภายใต้กรอบความคิดและความเชื่อในประวัติศาสตร์และรัฐชาติไทยที่เป็นสิ่งสมบูรณ์สูงสุดและแก้ไขต่อรองไม่ได้แนวทางและนโยบายไปถึงการปฏิบัติต่อปัญหาคอมมิวนิสต์จึงแสดงออกในการตอบโต้อย่างสุดขั้วจากฝ่ายรัฐราชการรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้จัดตั้งกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์หรือว่าบก.ปค.นะครับขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคม2505หน่วยงานดังกล่าวครับมีลักษณะชั่วคราวมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายที่ได้เริ่มปฏิบัติการรุนแรงในกลางปีนั้นโดยใช้อาวุธเข้าโจมตีสังหารเจ้าหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกต่อมาครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์นะฮะกอปค.เมื่อปี2512และได้เปลี่ยนเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.พัฒนามานะฮะจากมาเรื่อยๆนะฮะจนเป็นกอรมน.นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2517อันหลังนี้ขยายองค์กรให้เป็นกองอำนวยการร่วมพลเรือนตำรวจทหารทำหน้าที่ในการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พิจารณาจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งองค์กรทำหน้าที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยน่าสนใจว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศหรือโดยการวางแผนจากฝ่ายรัฐบาลไทยฝ่ายเดียวหากแต่เป็นพัฒนาการและตรรกะของการก่อรูปและเติบใหญ่ไปในบริบทของสงครามเวียดนามที่รัฐบาลที่สหรัฐนะครับจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำอย่างเต็มตัวต่อไปในปีเดียวกันนั้นรัฐบาลไทยกับสหรัฐลงนามในข้อตกลงที่รู้จักกันในนามว่าแถลงการถนัดรัฐนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้สหรัฐขยายบทบาทนะครับในการทำสงครามเวียดนามโดยใช้ไทยเป็นฐานสนับสนุนและรวมถึงการดึงให้ไทยเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยนะฮะในทางระหว่างประเทศปีนั้นเกิดกรณีวิกฤตการณ์ขีปนาวุธที่คิวบาอันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตนายครุชชอฟจนเกือบนำไปสู่การเกิดสงครามนิวเคลียร์ภาวะการดังกล่าวทำให้ผู้คนมองเห็นว่าสงครามกับคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อภาพของคอมมิวนิสต์ถูกกวาดด้วยจินตนาการของความมั่นคงแห่งชาติรัฐบาลจำเป็นต้องสร้างภาพให้เป็นรูปธรรมเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติการตอบโต้นั่นคือภาพลักษณ์ของปีศาจแต่ปีศาจตนนี้ปรากฏออกในร่างของคนที่ทางการระบุว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ไทยด้วยแนวความคิดและการปฏิบัติบางอย่างที่สำคัญคือบัดนี้รัฐบาลและกองกำลังทั้งหลายมีเป้าของศัตรูแล้วที่เป็นบุคคลในทางนโยบายและคำสั่งดูเหมือนว่าชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติปีศาจตนนี้ไม่อาจหาพบได้ง่ายนอกจากเป็นการหาบุคคลตามที่ทางการคิดเอาเองหรือสร้างขึ้นมาเองเสียมากกว่าเรียกง่ายว่าป้ายสีนะฮะกระบวนการในการสกัดและทำลายศัตรูที่เป็นบุคคลดังกล่าวเริ่มด้วยการหาข่าวของศัตรูซึ่งได้แก่การสร้างสายลับสายสืบเพื่อชี้ช่องนำทางให้ได้มีโอกาสส่งกำลังเข้าไปกวาดล้างเกี่ยวกับเป้าหมายฆ่าศึกอริราชศัตรูนี้เจ้าหน้าที่บางคนถึงกับมองพวกผกคในป่าเป็นหน่วยทหารที่มีการจัดกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเช่นกำลังทหารของฝ่ายรัฐบาลก็มีเมื่อมองเป้าหมายโน้มเอียงไปในทางลักษณะนองนี้แผนยุทธการต่างๆที่ตามมาก็ย่อมหนีไม่พ้นแผนการส่งกำลังเข้าไปโจมตีทั้งทางพื้นดินและทางอากาศเพื่อถล่มทลายเป้าหมายให้พินาศย่อยยับไปตามแบบอย่างของทหารเพราะพวกนี้ถือว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ศึกสงครามเป็นการปฏิบัติการในสนามรบต่อหน้าข้าศึกอริราชศัตรูดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องคำนึงถึงกฎบัตรกฎหมายของบ้านเมืองแต่อย่างใดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นกล่าวทางฝ่ายรัฐบาลแผนการและนโยบายการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือว่าผกค.ในเขตจังหวัดพัทลุงเริ่มราวปีพ.ศ. 2509ในปีนั้นมีการปราบใหญ่ในแผนที่เรียกว่า
กกร.09มีการจับผู้ต้องสงสัยกว่า180คนมาขังสอบสวนจากนั้นก็ปล่อยกลับออกไปการปราบปรามปะทุหนักภายหลังการรัฐประหารตัวเองของชอมพลถนอมกิติขจรในปี2514รัฐบาลคณะปฏิวัติโดยผ่านจอมพลประภาสจารุเสถียรออกมาประกาศว่าจะปราบผกค.ทั่วประเทศให้หมดภายใน6เดือนในปี2515ทางการมาตั้งกองบัญชาการที่ท่าเอียดทำการกวาดล้างทลายหมู่บ้านชาวบ้านได้ยินเสียงปืนหลายนัดมีการปะทะกันกับกองกำลังผกค.หลายครั้งจนสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านนาอำเภอเขาชัยสนถูกยึดนอกจากการปราบปรามตามแผนเบื้องบนแล้วสถานการณ์ของการปราบปีศาจที่มองไม่เห็นชัดเจนยังนำไปสู่การสร้างสถานการณ์และสร้างเรื่องของการปราบปรามโดยกลุ่มติดอาวุธกึ่งทางการในท้องถิ่นกันเองเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายและกลุ่มในเดือนมิถุนายน2515ทางการทำการปราบตามแผนลูกคาดด้วยการล้อมบ้านแล้วยิงชาวบ้านตายกล่าวกันว่าแผนลูกคาดนี้มีการกระทำกันทุกๆเดือนสิงหาคมราววันที่17เรียกกันว่ามาตรา20ของพัทลุงผลจากการใช้แผนลูกคาดนี้ทำให้ชาวบ้านนับร้อยถูกฆ่าเหตุที่แผนลูกคาดต้องเกิดในเดือนสิงหาคมเพราะว่าใกล้ฤดูกาลของงบประมาณปีใหม่จึงมีการสร้างสถานการณ์ของการต่อสู้ปราบปรามที่รุนแรงขึ้นหัวหน้าของหน่วยปฏิบัติการนี้คือพันเอกจำหลัดมหาผลโดยได้รับแผนมาจากพลเรือตรีสมบูรณ์เชื้อพิบูลผอ.กอปค.เขต4ให้ดำเนินการเกลี้ยกล่อมคอมมิวนิสต์ให้ออกมามอบตัวแต่กลับกลายเป็นว่าชาวบ้านถูกยิงตายจำนวนมากในเดือนสิงหาคม15มีการปะทะกันหลายครั้งไม่รู้ว่าระหว่างใครกับใครมีผู้เสียชีวิต30กว่าคนหมู่บ้านที่ถูกกำลังเจ้าหน้าที่ล้อมปราบมีบ้านในอำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนและอำเภอเมืองชาวบ้านเปิดเผยว่าการกวาดล้างประชาชนในเขตพัทลุงเริ่มเมื่อปี2514ถึง2516เนื่องจากทางกปค.ได้วางแผนให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่การแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายเมื่อได้รายละเอียดจึงมีการเข้าล้อมบ้านตำโหมดและตำบลป่าบอนเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2515แล้วยิงเข้าไปในหมู่บ้านเพราะเข้าใจว่าคนในหมู่บ้านเป็นคอมมิวนิสต์เดี๋ยวนะยิงเข้าไปในหมู่บ้านเพราะเข้าใจว่าคนในหมู่บ้านเป็นคอมมิวนิสต์ครับปรากฏว่าประชาชนล้มตายลงมากกว่า100คนในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเจ้าหน้าที่ครับได้ให้ชาวบ้านดื่มน้ำสาบานว่าไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์และมีการฆ่าปิดปากนายมิ่งชูฉางหวางซึ่งเคยหาข่าวให้เจ้าหน้าที่มาก่อนอย่างทารุณโหดร้ายที่ค่ายทหารในสวนยางของกำนันคนหนึ่งหลังจากนั้นได้มีการส่งของกำลังทหารตำรวจและอส.เข้าปิดล้อมหมู่บ้านคลองเฉลิมชรัตและกงหลาจับกลุ่มชาวบ้านที่ต้องสงสัยนะครับแบบเหวี่ยงแหคือไปจับชาวบ้านที่น่าสงสัยนะแบบเวียงแหเลยไปสอบสวนครับด้วยวิธีการทารุณโหดร้ายต่างๆเช่นยิงปืนกอกหูใช้ค้อนทุบต้นคอจับใส่ถังแดงลาดน้ำมันแล้วเผาทั้งเป็นรวมทั้งการบังคับให้ถือมีดคนละเล่มฆ่ากันเองรายงานข่าวอ้างถึงคำบอกเล่าของผู้นำชาวบ้านว่าจนถึงปี2516มีชาวบ้านถูกฆ่าด้วยข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วนับพันคนโหโหดสัตว์ในขณะที่หนังสือพิมพ์ชาวไทยฉบับวันที่4กุมภาพันธ์2518อ้างถึงคำบอกเล่าของนายมณีอับดุลลาผู้นำชาวบ้านคนหนึ่งว่าในฐานะที่เขาเคยทำงานอยู่กับกอปคมาก่อนได้เคยเห็นรายชื่อคนที่ถูกฆ่าตายจำได้ว่ามีอยู่ถึง 3,008 คน 3,000 กับอีก8คนนะครับเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ถูกสงสัยแล้วก็ถูกจับมาสอบสวนแล้วค่านั้นมีสูงน่าจะมาจากการใช้สายข่าวของหน่วยงานปราบปรามทั้งหลายในการเสนอชื่อหรือเป็นพยานปากปั๊มผู้ต้องสงสัยประกอบกับการที่หน่วยเหนือมีคำสั่งต้องการปราบให้หมดภายในเวลาอันแน่นอนเช่น6เดือนและจะต้องจับผู้ต้องหาหรือคอมมิวนิสต์ให้ได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้อาจเพื่อผลในการเสนอรายงานและความดีความชอบไปถึงการของบประมาณจากรัฐบาลซึ่งมีความเชื่อมั่นในแผนการปราบปรามของตนเองอย่างเต็มที่
ทั้งที่การต่อสู้กับผู้ที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือประชาชนที่มีความคิดไม่ตรงกับฝ่ายราชการนั้นเป็นความขัดแย้งความคิดทางการเมืองไม่ใช่ความขัดแย้งที่เป็นอาชญากรหรือการประทุษร้ายพันตำรวจโทคลาดคุธานนท์อดีตรองผู้กำกับการตำรวจจังหวัดพัทลุงเล่าว่าเมื่อรับราชการอยู่ในพื้นที่ระหว่างปี2505ถึง2509ขออภัยนะครับ2509ถึง14นะครับทำหน้าที่ฝ่ายปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายสงครามจิตวิทยาประจำกอปคพัทลุงซึ่งมีวิธีการทำงานโดยให้ชาวบ้านเป็นสายสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยเป็นผกคให้ทางราชการและมีสายสืบด้านอื่นเช่นสายสืบฝ่ายทหารสันติบาลและกรปกลางช่วงปี2514มีการใช้ทหารเข้ามาปราบอย่างหนักโดยเป็นกำลังทหารจากค่ายคอหงสงขลาค่ายอินขยุทธปัตตานีและนครศรีธรรมราชพันตำรวจโทคลาดกล่าวว่าราษฎรอยู่ในฐานะกืนไม่เข้าคายไม่ออกเวลาผกคลงจากเขามาหาเสบียงก็บังคับให้ชาวบ้านหาให้แล้วพาไปส่งถ้าไม่ร่วมมือก็ถูกฆ่าพอร่วมมือก็ถูกเพื่อนบ้านรายงานว่าเป็นพวกผกคพอใครถูกป้ายสีก็เตรียมตัวตายได้เพราะถูกจับเพราะถูกตามจับไม่เว้นโดยเฉพาะอส.ชอบใส่ร้ายเพื่อนบ้านจนตายไปแล้วไม่รู้ว่ากี่ร้อยคนเพราะเอาเรื่องส่วนตัวที่ไม่ชอบกันไปพัวพันกับผู้ก่อการร้ายด้วยเอ้ามั่วดีจังนะฮะอารมณ์ไม่ต่างกับอยู่ทางอีสานแล้วบอกเป็นปอบเนี่ยนอกจากนั้นครับการที่ฝ่ายกำลังกอปคและทหารถูกตอบโต้และเสียชีวิตจากการโจมตีและปะทะกับฝ่ายผกคเองด้วยทำให้เกิดความเครียดแค้นและใช้กำลังทารุณกรรมเป็นการแก้แค้นและกู้หน้าเช่นข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่กอปคและทหารถูกผกคยิงตาย14ศพที่ควรเข้าที่ควรเขาหม้อนะฮะหรือในวงเล็บนะว่าควรทวดถึงทุ่งนุ้ยนะครับตำบลกงหลาอำเภอเมืองและอีก7ศพที่บ้านห้วยไตอำเภอเขาชัยสนเมื่อปี2515ทำให้เจ้าหน้าที่และทหารโกรธแค้นมากจนออกปฏิบัติการแบบล่าสังหารแบบโหดเลยนะฮะเอากับชาวบ้านเช่นใช้รถหุ้มเกราะชุดละ36คนออกตอนเช้ามืดพบราษฎรกำลังกรีดยางก็ฆ่าหรือจับเชือดคอผ่าหัวแล้วเอาไปโยนทิ้งต่างตำบลโอ้โหนี่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่คือประเทศไทยเมืองพุทธครับเมืองพุทธนะครับจากนั้นครับก็บังคับให้ตำรวจเนี่ยมาพิกศพแล้วบอกว่าไม่ทราบชื่อในช่วงที่มีการปราบหนักนั้นจะมีกลิ่นศพเหม็นหึ่งไปทั่วพื้นที่มีการจับราษฎรใส่กระสอบถีบลงจากเฮลิคอปเตอร์ในปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ปรากฏว่ามีหัวกะโหลกของคนตายไหลลงมาจากเขาพับผ้าเขตติดต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงกับตรังสันนิษฐานว่าคนตายเหล่านั้นถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วถีบลงเหวหรือลงเขาตายอย่างทารุณเรื่องการทารุณกรรมของเจ้าหน้าที่กอปคนี้ชาวเมืองพัทลุงต่างรู้กันดีแต่ไม่กล้าพูดเพราะอยู่ในอาณาจักรของความกลัว พักแป๊บอ่านแล้วเครียดเฮ้ยนโยบายให้คนพื้นที่อ่ะคนพื้นเมืองนะฮะฆ่ากันเองนโยบายให้คนพื้นเมืองฆ่ากันเองหรือเรียกว่าเวียดนามิเซชันนะครับจากปี2514ถึง15ไม่เพียงแต่สถานการณ์การต่อสู้และปราบปรามคอมมิวนิสต์จะดูเดือดรุนแรงขึ้นในเมืองไทยเท่านั้นหากแต่ในภูมิภาคอุษาคเนย์ก็กำลังทวีความรุนแรงในการเมืองและการปกครองมากขึ้นโดยเฉพาะสงครามเวียดนามที่สหรัฐเป็นคู่กรณีในเดือนกุมภาพันธ์2514ประธานาธิบดีนิกสันสั่งให้กองทัพเวียดนามใต้บุกเข้าไปในดินแดนลาวเพื่อตัดและทำลายเส้นทางลำเลียงของฝ่ายกองจรยุทธแนวร่วมปลดปล่อยประชาชาติเวียดนามแต่การบุกดังกล่าวถูกโจมตีและพ่ายแพ้อย่างไม่มีรูปทำให้นิกสันเร่งการวางทุ่นระเบิดปิดล้อมเมืองท่าในเวียดนามเหนือและเร่งทิ้งระเบิดในกัมพูชาเพื่อเป็นการบีบผู้แทนเวียดนามเหนือในการเจรจาสันติภาพในกรุงปารีสในปี2515ประธานาธิบดีมาโกสแห่งฟิลิปปินส์ก็ประกาศกฎอัยการศึก
ระบบประชาธิปไตยที่ยืนยงที่สุดของอุษาคเนย์ก็ถูกทำให้คนถูกทำให้ด่างพร้อยนะฮะไปในคราวนั้นโดยที่นิกสันเนี่ยกลับช่วยส่งกำลังอาวุธให้มาโกสมากขึ้นอีกทั้งหมดนั้นคือการผลักดันให้ประเทศในภูมิภาคดำเนินนโยบายของสหรัฐที่เรียกว่าเวียดนามิเซชันหรือการให้คนพื้นเมืองปราบปรามคนพื้นเมืองกันเองเพื่อเปิดช่องให้แก่การถอนทหารอเมริกันออกมามากขึ้นการเร่งความรุนแรงในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้เป็นผลสะท้อนมาจากแนวคิดอันรุนแรงของนายเฮนรี่คิสซิงเกอร์รัฐมนตรีต่างประเทศและที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีนิกสันนะฮะขณะนั้นนั่นเองว่าหากให้เขาเลือกระหว่างความไม่ยุติธรรมหรือแต่ว่ามีระเบียบนะครับกับความยุติธรรมแต่ไม่มีความเป็นระเบียบเขาตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าเขาพร้อมจะเลือกเอาประการแรกคือไม่จำเป็นต้องมีความยุติธรรมแต่ขอให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่พวกเขาต้องการเท่านั้นเป็นพอเหมือนอะไรวะทำไมมันเหมือนเลยเนี่ยยุคนี้นี่มันเป็นผลพวงตอนนั้นเลยนะเนี่ยนะวิธีการและนโยบายในการเร่งใช้ความรุนแรงและการข่มขู่ชาวบ้านอย่างเป็นการใหญ่ของรัฐบาลถนอมนะครับในช่วงปี2515จึงน่าจะเป็นพัฒนาการของนโยบายการใช้คนท้องถิ่นฆ่าคนท้องถิ่นตามความปรารถนาของรัฐบาลสหรัฐเมื่อมีการตั้งค่ายเพื่อทำการจับและสอบสวนชาวบ้านที่บ้านท่าเชียดก็มีการกวาดจับแบบเวียงแหตั้งแต่บ้านกงหลาไร่เหนือชรัตคลองเฉลิมบ้านพูดนาบอนป่าแกโคกไซนาเรนโหระจังกะหรือโลจังกะไม่แน่ใจนะฮะตะโมดป่าบอนเมืองตะกั่วเกาะทองสมเขาจันหนองทงเขาเจียกบ้านนาบ้านตนคาดกันว่ามีชาวบ้านถูกฆ่าตายมากถึง1,000 กว่าศพนับเป็นประวัติการของการปราบปรามในจังหวัดเดียวในเวลาปีกว่าๆเท่านั้นเอง ต่อมาครับหัวข้อวิธีการถังแดงวลีถังแดงที่ใช้เรียกวิธีการฆ่าอันผิดปกติของฝ่ายกำลังรัฐบาลนั้นมาจากครูอ่ำรองเงินอดีตผู้ต้องหาคอมมิวนิสต์ปีพ.ศ. 2509ถึง2511และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะจังหวัดพัทลุงในปี2509นะฮะของกองทหารรัฐบาลเริ่มเคลื่อนเข้ามานะฮะขอไปในปี2509ครับกองทหารรัฐบาลเริ่มเคลื่อนเข้ามาตั้งค่ายในวัดบ้านนาตำบลบ้านนาเริ่มการกวาดล้างจับกลุ่มตามแนวเขตป่าเขาเป็นละลอกชาวบ้านนับเป็นร้อยคนครับถูกนำไปกักขังไว้ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงทั้งหญิงทั้งชายนานนับปีแต่ยังไม่มีใครเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนอกจากมีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งตายไปจากการเจ็บป่วยระหว่างการคุมขังสถานการณ์ในเขตพัทลุงตึงเครียดขึ้นชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของคอมมิวนิสต์ไม่อาจอยู่บ้านได้อีกต่อไปเพราะกลัวถูกจับกุมเป็นการบีบให้ชาวบ้านต้องเลือกระหว่างอยู่บ้านกับออกไปอยู่ป่าเข้าปี2510ผู้นำชาวบ้านบางคนเริ่มถูกล้อมยิงความรุนแรงยกระดับขึ้นเป็นลำดับในที่สุดชาวบ้านและแกนนำในหมู่บ้านจำนวนมากต้องทิ้งบ้านไร่นาและลูกเมียไว้กับญาติและพ่อแม่แล้วหนีเข้าป่าขึ้นควนกันไปหมดส่วนทางการก็ยิ่งเพิ่มกำลังอาวุธมากขึ้นไปอีกทั้งทหารตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนยิ่งมีการปะทะต่อสู้กันมากขึ้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ทำการปราบอย่างเหวี่ยงแหมากขึ้นโดยเริ่มต้นจากเขตอำเภอตำโหมดอำเภอกงหลาแล้วค่อยๆขยายพื้นที่ปฏิบัติการสู่อำเภออื่นๆและเขตกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ในที่สุดช่วงที่รุนแรงที่สุดประมาณต้นปี2516หลายหมู่บ้านต้องทิ้งล้างชาวบ้านส่วนหนึ่งถูกจับลงถังแดงถูกฆ่าทิ้งอีกนับร้อยคนเข้าร่วมกับกองกำลังอาวุธในเขตป่าเขามีชีวิตอย่างยากลำบากบ้างก็บ้านแตกกระสานชันกระฉานสั้นเส้นไปอยู่ตามพื้นที่บ้านต่างๆที่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่ก็ถูกรังเกียจว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์กระบวนการปราบปรามแบบถังแดงเริ่มต้นที่ค่ายท่าเชียดเขตอำเภอตำโหมดแล้วขยายวิธีการดังกล่าวไปยังค่ายอื่นๆเช่นที่ค่ายทหารบ้านพูดหนองไซอำเภอกงหลาและที่ค่ายเกาะหลุมกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ซึ่งเป็นค่ายระดับกองพันที่มีลักษณะถาวรที่สุดเป็นกองบัญชาการส่วนหน้าของการดำเนินการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเวลานั้น
การจับลงถังแดงจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่นักโทษได้ถูกกระทำการทารุณกรรมอื่นๆมาแล้วเช่นผูกคอชักขึ้นลงการใช้ไม้ทุบตีหรือการบังคับให้ชกต่อยกันกระทั่งการยิงให้ตายก่อนชาวบ้านเล่าว่าการจับลงถังแดงเริ่มด้วยการทุบด้วยค้อนที่ก้านคอแล้วจับยัดลงถังน้ำมันเบนซินขนาด200ลิตรเอาน้ำมันราดแล้วนึ่งจนเหลือแต่กระดูกคนที่ถูกตีเพียงสลบบางคนถูกลุมซ้อมจนน่วมคนที่ตัวใหญ่จับยัดถังไม่ลงก็ตัดเป็น2ท่อนยัดลงไปเผาเคยมีทหารเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเมื่อเผาเสร็จแล้วร้อยถังเย็นแล้วเทกระดูกใส่กระสอบรวมกันนำขึ้นรถ GMC เขียนข้างรถว่าพ.ศ.5วิ่งออกไปทางถนนสายแม่ขลีเพื่อเอากระดูกไปทิ้งส่วนการสอบสวนที่ค่ายนั้นจะทำตอนกลางคืนโดยผู้นำต้องสงสัยโดยนำผู้ต้องสงสัยไปสอบทีละคนโดยมัดมือไขว้หลังออกไปในขณะที่ทำการสอบสวนอยู่เจ้าหน้าที่จะติดเครื่องยนต์รถบรรทุกทหารตลอดเวลาจนไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็จะมีแสงไฟสว่างจากการเผาไหม้อยู่ประมาณ20นาทีจึงสงบลงวิธีการทรมานผู้ต้องสงสัยจะมีหลายวิธีการเช่นบีบขมับตอกเล็บดึงเล็บออกจากนิ้วซ้อมบีบอัณฑะให้ต่อยกันเองหรือบางทีก็ให้ถือมีดคนละเล่มฆ่ากันเองเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการข่มขวัญชาวบ้านไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยการฆ่าผู้ต้องสงสัยแล้วตัดหัวเสียบประจานหรือมัดศพแล้วใช้มอเตอร์ไซค์ลากไปตามหมู่บ้านส่วนผู้หญิงก็จะถูกลวนลามและข่มขืนการสอบสวนแบ่งออกเป็น2แผนกแผนกแรกเป็นสารวัตรใครได้สอบในกลุ่มนี้นับว่าโชคดีเพราะมักจะไม่ถูกกระทำทารุณและมักจะรอดไปทุกคนแต่อีกแผนแต่อีกแผนกที่ทหารเรียกว่าหน่วยสังหารมีประมาณ4คนพวกนี้แต่งตัวในชุดนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อยืดใส่เสื้อยืดทหารสีขี้ม้าพวกนี้จะทำการสอบสวนในช่วงเวลากลางคืนหลังเวลาเที่ยงคืนไปแล้วโดยจะเรียกชื่อออกไปสอบสวนทีละคนในสภาพถูกมัดมือไขว้หลังคนที่ถูกนำตัวไปสอบในลักษณะนี้มักจะไม่ได้กลับมาอีกถ้าหากว่าได้กลับมาก็เป็นการชั่วคราวจะถูกซ้อมจนสาหัสในคืนต่อมาก็จะถูกพาตัวออกไปสอบต่อแล้วก็จะหายตัวไปเลยการสอบสวนของหน่วยสังหารนี้ทหารทุกคนจะอยู่ในอาการเมาเหล้าเดินไม่ตรงทางพูดซ้ำๆซากๆและจะมีคนหนึ่งอ่านข้อความกล่าวหาผู้ที่ถูกสอบว่าเคยไปฆ่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นที่นี่หรือเผาสถานที่ราชการทหารหน่วยนี้จะน่าหวาดกลัวมากเดินผ่านมาผู้ถูกคุมขังบางคนถึงกับปัสสาวะรถกางเกงก็มีสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมอยู่ที่ไหนการปราบแบบหวิ่งแหและบนพื้นฐานของโมหะจริตแห่งความกลัวและเกลียดทำให้กลไกรัฐและกึ่งทางการเหล่านี้ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในสังคมลงไปอย่างหนักหน่วงข้อน่าสังเกตคือผู้ต้องหาหลายคนในเขตพัทลุงเป็นครูที่มีจิตใจดีและทำงานสอนอย่างเสียสละในขณะที่ก็ทำหน้าที่ของพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อสังคมด้วยกรณีอันสะเทือนใจยิ่งอันหนึ่งคือการสังหารครูเปลกชายเกตอดีตข้าราชการครูประจำจังหวัดพัทลุงจากบันทึกของเขาเรื่องมีว่าเขาถูกตำรวจจับกุมเมื่อวันที่9มิถุนายน2508ในข้อหาทำร้ายพนักงานโดยที่ตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครูเปลกจึงทำหนังสือฎีกาเตรียมไว้จะถวายในหลวงจากการที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งเขียนหนังสือทิ้งไว้เรื่องความยุติธรรมอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับการปราบปรามประชาชนเจ้าหน้าที่กปค.ที่ได้กระทำต่อชาวพัทลุงในปี2515เมื่อมีการกวาดจับชาวบ้านในข้อหาคอมมิวนิสต์เป็นการใหญ่ครูแปลกครูแปลกนะไม่ใช่ครูเปลกเขาเขียนผิดนะฮะครูแปลกนะฮะก็ตกอยู่ในบัญชีดำนี้ด้วยวันหนึ่งมีทหารจากปัตตานีเป็นผู้มาจับตัวไปและนำไปสอบสวนที่ค่ายท่าเชียดขณะที่ทหารมาจับตัวเขานั้นก็พยายามค้นหาบันทึกเรื่องความยุติธรรมอยู่ที่ไหนด้วยแต่ไม่เจอเพราะครูแปลกนำไปฝากไว้กับญาติคนหนึ่งจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นครูแปลกอีกเลยทิ้งให้ลูกและเมียอีก5คนต้องมีความเป็นอยู่อย่างน่าลำบากภรรยาเล่าว่าทหารกล่าวหาว่าครูแปลกเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์เพิ่งลงมาจากเขาเห็นว่าครูแปลกผ
ผมยาวลุงลังทั้งที่หลังจากลาออกจากครูก็มาทำไร่ทำนาอยู่กับบ้านไม่เคยออกไปไหนอีกรายหนึ่งคือครูลิ่มเถาเซนในปี2515ขณะนั้นครูลิ่มดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่าแก่ตำบลคลองเฉลิมอำเภอเมืองพัทลุงเป็นเวลา10ปีกว่าวันเกิดเหตุมีอาการป่วยจึงพักอยู่กับบ้านและออกไปดูสวนทุเรียนพันธุ์ที่ตำบลฉลัดช่วงบ่ายมีทหาร1คันรถเข้ามาหาที่ตัวบ้านนะครับแต่ไม่พบทหารจึงตามไปที่สวนทุเรียนบอกกับครูลิ่มว่าพันเอกจารุจาติกานนท์ผบ.ร.104พ.ศ.5ค่ายอิงคยุทธได้ไปตั้งบก.ส่วนหน้าอยู่ที่บ้านหนองไทรตำบลฉลัดให้มาเชิญไปพบขณะนั้นครูลิ่มนุ่งสลงอยู่จึงพาตัวกลับมาบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ขณะที่ทหารจะพาตัวไปเด็กหญิงชวีวรรณอายุ8ขวบลูกสาวคนโตได้ร้องไห้ขอร้องทหารว่าอย่าจับตัวพ่อไปเลยขอให้พ่ออยู่กับลูกต่อไปเถอะแต่ทหารก็ไม่ฟังทหารคนหนึ่งควักเงินให้เด็กหญิงชวีวรรณ4บาทพร้อมกับบอกว่าจะพาไปแล้วจะกลับมาส่งทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นสลดใจเหมือนกับเป็นลางสังหรณ์ต่างพากันร้องไห้ขอร้องว่าให้เมียกับลูกติดตามไปด้วยแต่ทหารไม่ยอมเมื่อทหารนำตัวครูลิ่มไปทั้งนางเครือวันภรรยาและเด็กหญิงชวีวันบุตรสาวพากันร้องไห้วิ่งตามรถไปจนเป็นลมล้มพับกลางทางอีกหลายวันต่อมาลูกและเมียพากันไปตามหาพ่อไปถึงค่ายคอหงอำเภอหาดใหญ่และค่ายอิงคยุทธปัตตานีแต่ก็ไม่พบในที่สุดจึงได้ทราบข้อเท็จจริงจากคนที่ถูกจับไปในค่ายถังแดงและบอกว่าเห็นครูลิ่มถูกใส่ถังแดงเผาทิ้งไปที่บ้านท่าเชียดแล้วโศกนาฏกรรมของถังแดงในประวัติศาสตร์เดือนตุลาการเปิดโปงกรณีถังแดงเกิดขึ้นได้เพราะการปฏิวัติ14ตุลาแต่ไม่ทันที่บทเรียนจากกรณีถังแดงจะได้รับการสรุปและนำไปสู่การสร้างหนทางที่ป้องกันไม่ให้รัฐกระทำการอาชญากรรมกับประชาชนยิ่งนั้นอีกในอีกปีหนึ่งต่อมาขณะที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจเผด็จการกำลังต่อสู้กับการฟื้นคืนชีพของพลังปฏิกิริยาอยู่ประวัติศาสตร์ของการใช้กำลังเข้าฆ่าและกวาดล้างอย่างทารุณโหดเหี้ยมก็อุบัติขึ้นในใจกลางกรุงเทพมหานครวันที่6ตุลาคม2519กรณีถังแดงถูกยุติและเลื่อนหายไปจากความรับรู้สังคมเรื่องราวและทารุณกรรมนั้นจึงยังไม่ถูกทำให้กระจ่างแก่สาธารณชนมาถึงบัดนี้คำถามที่เกิดขึ้นหลังจากนั่งศึกษาข้อมูลและข่าวเก่าๆของเหตุการณ์ถังแดงในต้นปี2548ก็คือทำไมการเคลื่อนไหวเรื่องถังแดงในอดีตเมื่อ30ปีก่อนโน้นจึงลงเอยด้วยความเงียบและไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอะไรเลยทั้งที่เหตุการณ์นั้นต้องนับว่ารุนแรงที่สุดในช่วงนั้นถังแดงจึงเป็นอีกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ถูกทำให้ลืมและหายไปจากประวัติศาสตร์ใหญ่ของประเทศไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนและเยาวชนด้วยเวลาที่ผ่านไปถึง30ปีหากนับจากวันที่มีการเปิดเผยประท้วงกรณีถังแดงที่ท้องสนามหลวงโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยวันที่14กุมภาพันธ์2518ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับมาทบทวนและทำให้ประวัติศาสตร์ถังแดงเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและมีความทรงจำอยู่ในนั้นด้วยมีเหตุผลและปัจจัยการเมืองในสมัยปี2518มากมายที่เมื่อมองกลับไปแล้วทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมการเคลื่อนไหวถังแดงในเวลานั้นจึงไม่สามารถนำไปสู่การสรุปและสร้างมาตรการเป็นรูปธรรมที่เป็นผลดีต่อการเคลื่อนไหวต่อสู้ของประชาชนในขณะนั้นได้ที่สำคัญคือฝ่ายที่การที่ฝ่ายต่อต้านนะฮะกระบวนการนักศึกษาและประชาชนหันไปใช้ความรุนแรงในการทำลายการเคลื่อนไหวมากขึ้นดังเห็นได้จากการรายงานข่าวต่อไปนี้วันที่30มกราคม2518ชาวพัทลุง 5,000 คนประท้วงพันเอกจำรัดมหาผลรองผอ.กอ.ปค.พัทลุงที่ออกมาทำใบปลิวโจมตีนายไรน่านอรุณลังสีผู้สมัครส.ส.พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยว่าเป็นผู้สมัครของพรรคคอมมิวนิสต์และมีกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทปท.หนุนหลังอยู่วันที่1กุมภาพันธ์กรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยได้ไปดูเหตุการณ์ถังแดงที่พัทลุงวันที่6กุมภาพันธ์สังหารผู้นำกรรมกรเหมืองแร่เทมโก้จังหวัดภูเก็ตที่มีการค้านการให้สัมปทานแก่บริษัทต่างชาติที่สั่นสะเทือนมากได้แก่ข่าววันที่8กุมภาพันธ์ว่าจอมพลประภาสจารุเสถียร1ใน3ทรราชจะเดินทางกลับมาเมืองไทย
วันที่10กุมภาพันธ์ครอบครัวจารุเสถียรกลับมาแต่ประภาสไม่ได้มาด้วยวันที่14กุมภาพันธ์ชาวบ้านพัทลุงมาประท้วงกรณีถังแดงในกรุงเทพวันนี้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้เสียงข้างมากในสภาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสนทจัดชุมนุมใหญ่ท้องสนามหลวงเรื่องถังแดงมีคนเข้าร่วมหลายหมื่นคนสิบห้ากุมภาพันธ์สนทกับชาวบ้านพบพลเอกกฤษศรีวราเรื่องการปราบชาวบ้านและให้ยุบกอรมน.ซึ่งตั้งขึ้นแทนกอปค.ในปี2517 24กุมภาพลเอกทวิตเสนีวงศ์ณอยุธยาลมต.กลาโหมไม่เห็นด้วยจะให้เลิกกอรมน.จากนั้นการเคลื่อนไหวเรื่องถังแดงก็ค่อยๆลดและหายไปจากเวทีและหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อการถกเถียงไปสู่ปัญหาการให้ยุบเลิกกอรมน.หรือไม่และปัญหาของรัฐบาลใหม่กับการพยายามกลับเข้ามาของประภาสและต่อมาถนอมในปลายปีนั้นกล่าวโดยสรุปการต่อต้านการกลับมาของทอราถนอมและประภาสเป็นจุดหนักของการเคลื่อนไหวในกรุงเทพและหัวเมืองทำให้กรณีถังแดงค่อยๆลดระดับและน้ำหนักของปัญหาในการเคลื่อนไหวลงไปจากถังแดงถึงตากใบถ้าหากว่ากรณีถังแดงเกิดขึ้นเหมือนกรณีตากใบเมื่อวันที่25ตุลาคมศพก่อนตากใบปีไหนไม่แน่ใจนะ2547ประมาณนั้นป่ะมีการถ่ายทอดทั้งทางสื่อทุกแขนงไม่ว่าโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และมีการถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายทอดไปทั่วโลกน่าคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นปฏิกิริยาจากประชาชนทั้งหลายและจากภาคการเมืองจะเป็นอย่างไรข้อสรุปใหญ่ๆจากการสมมตินี้นั่นคือต้องสมมติด้วยว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้นต้องมีความกล้าหาญและเข้มแข็งทั้งในพรรคและในการเจรจากับฝ่ายความมั่นคงให้ได้เมื่อการเมืองนิ่งและมีประสิทธิภาพหมายความว่าสื่อมวลชนและกลุ่มการเมืองทั้งหลายก็นำเสนอข้อเท็จจริงของกรณีถังแดงซึ่งย่อมมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเองก็ต้องดำเนินการทำให้เรื่องราวนี้กระจายออกมาแล้วนำไปสู่การแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การสร้างการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริงและมีความหมายในสังคมไทยมากขึ้นและมีความหมายในสังคมไทยขึ้นมาขออภัยนะครับประการสำคัญหากรัฐบาลสมัยนั้นใช้สิทธิอำนาจและเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงในการปกครองและต่อสู้กับอำนาจเผด็จการและอำนาจเหนือกฎหมายและความชอบธรรมต่างๆไว้ได้ก็หมายความว่าสังคมไทยและรัฐไทยอาจสามารถป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่จะเป็นตราบาปของรัฐไทยไปชั่วกาลปวสานนั่นคือการอุบัติขึ้นของกรณีสังหารโหดกลางกรุงเทพในวันที่6ตุลาคม2519นี่เป็นโศกนาฏกรรมของทั้งของถังแดงและ6ตุลาที่ทั้ง2เหตุการณ์ไม่สามารถถูกนำมาเป็นอุทาหรณ์และเครื่องเตือนใจสกัดกั้นการฆาตกรรมทางการเมืองโดยอำนาจเหนือรัฐได้ทั้งที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาขณะนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวและชาวบ้านพัทลุงเองก็ออกมาเป็นประจักษ์พยานถึงท่าแท้ของการใช้ความรุนแรงโดยกำลังติดอาวุธของรัฐแต่ไม่มีใครในขณะนั้นตระหนักและหาทางหยุดยั้งการคืบคานเข้ามาของการสังหารโหดที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนต่อมามันเป็นโศกนาฏกรรมเพราะทุกฝ่ายและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างผลักดันต่อสู้เคลื่อนไหวด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในอุดมการณ์และความเชื่อของตนไม่ใช่เพียงความรู้สึกนึกคิดธรรมดาหากแต่เป็นสำนึกเป็นความคิดที่ลงลึกไปยังห้วงลึกของจิตใจอันยากที่จะเปลี่ยนและทำลายได้โดยอำนาจภายนอกหากต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตสำนึกของตนคนคนนั้นเองช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงของการสุกงอมทางจิตสำนึกแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้แรงสะท้อนและปฏิกิริยารุนแรงกว่าปกติอีกด้วยมันเป็นโศกนาฏกรรมเพราะคนจำนวนมากไม่อาจตั้งคำถามธรรมดาได้ว่าเขาควรจะทำอะไรเราจะมีชีวิตอย่างไรภายใต้สภาพการของการขมึงเกลียวแห่งความขัดแย้งทางการเมืองที่ถูกสะสมมานับทศวรรษเช่นนั้นยิ่งการต่อสู้ขัดแย้งทวีความหนักหน่วงมากขึ้นโอกาสและหนทางของการหลุดรอดออกจากวัฏจักรของความรุนแรงยิ่งลดน้อยเหือดหายไปมากขึ้นเหมือนกับว่าการเปิดโปงกรณีถังแดงยิ่งทำให้รัฐและสังคมยิ่งพากันปิดหนทางแห่งอนาคตลงไปทีละหน้าผลต่อจากนั้นคือการกลับไปหาสัญชาตญาณพื้นฐานของสัตว์โลกธรรมดาคือผู้แข็งแรงกว่าเป็นผู้ชนะ
ผู้มีอำนาจมากกว่าสามารถสังหารประชาชนผู้เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐได้เพราะมันคือความชอบธรรมที่สุดแล้วและยิ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายมากขึ้นไปอีกเมื่ออีกหลายปีต่อมาจนถึงพฤษภาธมิน2535และกระทั่งล่าสุดเหตุการณ์ที่มัสยิดกรุงเซะและกรณีตากใบในปี2547การใช้กำลังอาวุธและวิธีการที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมก็ยังถูกนำมาใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าการเมืองและภูมิปัญญาและประเทศไทยจะโลกาภิวัตน์ไปกับเขามากน้อยเพียงไรแต่ความชอบธรรมของฝ่ายผู้ถืออาวุธก็ดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเลยไม่ว่าทางด้านสติปัญญาหรือสำนึกทางการเมืองและของความเป็นมนุษย์ในสังคมไม่ใช่ในป่าหรือในยุคถ้ำหินในถ้ำยุคหินนะฮะกรณีถังแดงและตักใบมีลักษณะรูปใหญ่ๆคือการใช้อำนาจในการปราบปรามที่เป็นแบบทหารอันถูกสร้างและฝึกให้ใช้ในการสงครามกับศัตรูนอกประเทศเมื่อนำเอาอาวุธยุทธวิธีไปถึงความคิดจิตใจแบบการทำสงครามนะครับมาใช้ในการแก้ไขหรือขจัดความขัดแย้งภายในประเทศกับประชาชนในประเทศตนเองจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำไปสู่การใช้กำลังเกินขอบเขตและจุดหมายของปฏิบัติการนั้นๆปัญหาคืออะไรคือปัจจัยและมูลเหตุที่ทำให้รัฐบาลไทยหันมาสู่การใช้กำลังทหารเข้ามาจัดการกับปัญหาความไม่สงบภายในประเทศก่อนอื่นเราคงต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าบรรดารัฐชาติสมัยใหม่ทั้งหลายล้วนแต่เคยหรือยังคงอาศัยการใช้กำลังทหารในการเข้าช่วยรัฐบาลนะฮะและก็ประชาชนในการขจัดหรือว่าคลี่คลายปัญหาที่กลไกและสถาบันทางพลเรือนทั่วไปไม่อาจทำได้ในขณะนั้นเช่นการเกิดภัยธรรมชาติขนาดใหญ่เช่นคลื่นยักษ์สึนามิและอื่นๆทั้งสหรัฐและไทยหรือประเทศอื่นๆก็จำต้องอาศัยหน่วยทหารและเครื่องมือจำนวนหนึ่งเข้ามาผ่อนบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบของภัยเหล่านั้นไปจนถึงการใช้กองกำลังติดอาวุธของทหารเข้ารักษาควบคุมความสงบและความเป็นระเบียบของสังคมเช่นในสหรัฐในปีค.ศ.1954ที่รัฐบาลต้องส่งกำลังทหารแห่งชาติมาอารักขานักเรียนและนักศึกษาผิวดำในภาคใต้ให้สามารถเข้าไปในโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยร่วมกับคนผิวขาวได้โดยไม่ถูกทำร้ายและโห่ไล่ขว้างปาทุกเช้าเย็นแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลใช้กองทัพเข้าทำการปราบปรามประชาชนที่ไม่ได้ทำผิดทางอาชญากรรมหากแต่เป็นความผิดทางอุดมการณ์ที่แตกต่างกันจุดอ่อนของการใช้กำลังทหารเข้าแก้ไขความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดทางการเมืองคือการที่วิธีการใช้ความรุนแรงดังกล่าวแทนที่จะทำให้สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความจริงในอุดมการณ์การเมืองนั้นๆกลับทำให้ความรับรู้ทางการเมือง เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่น่าเรียนรู้ทั้งที่การเกิดจิตสำนึกของบุคคลนั้นแยกไม่ออกจากการตระหนักถึงสัจธรรมในการเมืองและสังคมนั้นๆด้วยหากรัฐต้องการให้พลเมืองของตนมีคุณภาพมีสติปัญญาและความเฉลียวก็จะต้องให้พลเมืองได้รู้แจ้งแทงตลอดถึงปัญหาของการเมืองสังคมไม่เช่นนั้นรัฐก็จะมีแต่พลเมืองที่มีความคิดเยี่ยงทาสเท่านั้น ผลพวงที่ตามมาของการที่รัฐบาลตกอยู่ใต้ความคิดของการใช้กำลังทหารในการปราบปรามทางการเมืองคือการตัดตอนและกระทั่งลดฐานะและบทบาทอันสำคัญของสถาบันยุติธรรมและนิติบัญญัติลงไปไม่แปลกใจที่ตลอดเวลาที่รัฐบาลไทยใช้นโยบายในการปราบปรามผู้ที่มีความคิดต่างจากรัฐระบอบการเมืองและการปกครองมีความโน้มเอียงไปสู่การเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมกระทั่งเผด็จการไปตลอดระยะเวลาเหล่านั้นกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกต่างๆล้วนไม่มีบทบาทและพลังในการพิทักษ์และสร้างสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองและของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้จากถังแดงถึงตากใบเราจึงเห็นได้ไม่ยากว่าสิทธิมนุษยชนของพลเมืองไทยถูกละเมิดและทำลายอย่างไม่มีชิ้นดีสังคมและประชาชนไทยที่เติบโตและผ่านประสบการณ์ทางการเมืองดังกล่าวไม่อาจมีความคิดความเข้าใจในหลักการและปรัชญาความคิดของความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีมีสิทธิทางธรรมชาติอันเป็นของตนและมีความเสมอภาคกันได้ปราศจากการมีสำนึกถึงพลังและศักดิ์ศรีของตนเองก็เป็นการยากที่พลเมืองไทยในสภาพชีวิตและจิตใจที่ถูกพันธนาการจะสามารถก้าวและอุทิศพลังทางกายและปัญญาให้แก่สังคมโดยส่วนรวมได้มากมายอะไรนักเปรียบเสมือนเนื้อเก้งที่คอยแต่หลบหนีและเลาะเล็มหญ้าเพื่อเลี้ยงชีวิตตนไปวันๆเท่านั้นที่ไหนจะลุกขึ้นมาสร้างบ้านแปลงเมืองของประเทศให้ก้าวลุดหน้าและเข้มแข็งไปได้ดังนั้นเรื่องของสิทธิการเมืองของพลเมืองจึงอยู่ว่าเราต้องการที่จะให้สิทธินั้น
มีคุณค่าสาระประโยชน์แท้จริงหรือไม่หากเราต้องการใช้สิทธิ์ทางการเมืองเป็นคุณค่าอันสังคมปรารถนาไม่ใช่เพียงคำโฆษณาหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้งเท่านั้นก็เป็นธรรมดาที่สังคมจะต้องสนใจในกิจการเมืองสืบต่อไปโดยไม่ละวางแม้สมัยการเลือกผู้แทนราษฎรครั้งนี้ผ่านไปแล้วก็ดีเราก็ยังมีสมัยของการเลือกคราวหน้าและปัญหาของการเมืองอื่นๆรอคอยอยู่อีกโดยไม่สิ้นสุด ในสังคมประชาธิปไตยที่พลเมืองเป็นบุคคลและเป็นประธานคือเป็นเจ้าของประเทศด้วยนั้นรัฐและรัฐบาลไม่ใช่เจ้านายผู้อยู่เหนือประชาชนและสังคมอีกต่อไปหากแต่เป็นผู้รับใช้และทำตามกติกาสัญญาประชาคมเพื่อทำรงรักษาสังคมและพลเมืองของตนให้บรรลุการมีชีวิตที่มีจริยธรรมและปัญญานี่เป็นปริมณฑลอันสำคัญยิ่งในการสร้างการเมืองที่เป็นของประชาชนนั่นคือทำให้ชีวิตการเมืองเป็นเรื่องของจริยธรรมไม่ใช่ของอำนาจแต่ฝ่ายเดียว ใกล้จบแล้วนะฮะมันสั้นมันสั้นแป๊บหนึ่งนะวันนี้ขอเลยเวลาหน่อยหนึ่งนะจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตยดังที่กุหลายสายประดิษฐ์นักคิดนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเคยกล่าวว่าความสนใจของพลเมืองต่อกิจการบ้านเมืองซึ่งแสดงออกมาโดยประกอบด้วยภูมิความรู้และวิจารณญาณเท่านั้นที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตยและที่เราจะสามารถเรียกประเทศของเราว่าประเทศประชาธิปไตยได้จริงๆในวันข้างหน้ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งแรกจำไว้นะฮะรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งแรกแต่ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่จะทำให้ประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยจริงๆว้าว กุหลาบนะเออกุหลาบสายประดิษฐ์เขาเขียนผิดนะเป็นกุหลายผมก็ว่าอยู่กุหลาบสายประดิษฐ์นะฮะความยุติธรรมกับอำนาจรัฐเมื่อพูดถึงกระบวนการยุติธรรมสิ่งหนึ่งที่เราควรให้ความสนใจจากบทเรียนในอดีตดังกล่าวก็คือการที่รัฐบาลสามารถใช้อำนาจทหารและกำลังติดอาวุธต่างๆในการปราบและสร้างความสงบได้อย่างไม่มีขอบเขตและข้อจำกัดนี่คือจุดอ่อนที่สุดของระบบการเมืองไทยในค่อนศตวรรษที่ผ่านมาหากจะให้คุณลักษณะอันจำเป็นของระบบประชาธิปไตยคำตอบก็คือการมีระบบดุลอำนาจและถ่วงไปถึงการตรวจสอบอำนาจรัฐที่ใช้ในการปกครองจุดอ่อนในระบบปกครองไทยดังกล่าวนี้กลายเป็นจุดแข็งของระบบอำนาจนิยมที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันเข้ามาปกครองแทบทุกรัฐบาลไม่มีความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสและช่องทางที่จะให้สถาบันกฎหมายทางศาลนิติบัญญัติโดยไม่ต้องพูดถึงองค์กรและกลุ่มสมาคมเอกชนอื่นในการเข้ามาถ่วงดุลกับอำนาจรัฐของกับอำนาจรัฐได้เลยนะครับเมื่อพูดให้ถึงที่สุดปัญหาในการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยไทยปมเงื่อนของปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนไม่ว่าจะยากจนหรือมีการศึกษาจำกัดจำเขี่ยแค่ไหนก็ตามหากแท้จริงแล้วอยู่ที่การไม่พัฒนาของอำนาจรัฐและระบบปกครองที่เป็นแบบอำนาจนิยมอยู่ที่การไม่ทำให้ระบบกฎหมายเป็นระบบที่เสมอภาคและยุติธรรมอย่างแท้จริงอยู่ที่การไม่ทำให้อำนาจเป็นสถาบันหากแต่พอใจที่ทำให้อำนาจเป็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งเท่านั้นในที่สุดแม้แต่รัฐและอุดมการณ์ของรัฐเองก็ตามก็ถูกทำให้เป็นของคนบางกลุ่มไปแทนที่จะเป็นรัฐและความฝันของมวลประชาชนหัวข้อต่อมาครับปัญหาความแตกต่างในอุดมการณ์ปัญหาสุดท้ายคือเรื่องของความแตกต่างทางอุดมการณ์และความคิดคำถามสำหรับปัจจุบันและอนาคตก็คือเป็นไปได้ไหมที่สังคมและการเมืองไทยยอมรับและให้พื้นที่แก่การต่อสู้วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ผู้คนมีความคิดและความเข้าใจต่างกันบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิและเสรีภาพทางความคิดของทุกๆคนของการโต้เถียงแตกต่างแต่ว่าอยู่บนหนทางของสันติรัฐบาลก็ต้องเคารพในความคิดอุดมการณ์ของพลเมืองที่ต่างไปจากของรัฐและระบบราชการเองด้วยเหมือนกันรัฐบาลจะต้องยุติการใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองเช่นการทำลายความมั่นคงของชาติของสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันศาสนามาเป็นข้ออ้างในการจับกุมคุมขังประชาชนอีกต่อไปในอดีตรัฐบาลอ้างเหตุผลทางการเมืองมาทำร้ายคนที่คิดต่างไปจากผู้มีอำนาจเหตุผลที่ว่านั้นก็คือข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นเครื่องมือและอาวุธอันทรงพลังของรัฐบาลและชนชั้นนำแห่งอำนาจในการทำลายสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยมาตลอดสมัยประชาธิปไตยของรัฐ
ที่หนักหน่วงกว่านั้นคือการบ่อนทำลายมนุษยภาพหรือความเป็นมนุษย์ของพลเมืองไทยไปด้วยอย่างไม่น่าให้อภัยแทนที่จะมุ่งไปที่การปราบปรามทางการเมืองรัฐควรมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมขึ้นได้โดยการที่รัฐเป็นผู้ดูแลปกป้องมิให้ฝ่ายที่มีกำลังทรัพย์และปัญญาเบียดเบียนเอาเปรียบผู้ไร้ทรัพย์อับปัญญาไม่มีภาพชีวิตที่พร่าพราวด้วยแสงสีใสลุ้งและไม่มีภาพชีวิตยากจนข้นแค้นของฝูงชนอนาถาจำนวนมากมายซึ่งถูกทอดทิ้งให้อยู่หรือตายไปตามยถากรรมกล่าวโดยสรุปบทเรียนและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของรัฐไทยจากกรณีถังแดงตากใบสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของบทบาทรัฐในการสร้างความเป็นธรรมและความอยุติและความยุติธรรมนะครับที่เป็นของประชาชนรัฐกลายเป็นอำนาจเช่นคลื่นยักษ์ที่ไม่ยอมอยู่ใต้การกำกับและตรวจสอบควบคุมของสถาบันประชาสังคมได้เป็นคลื่นยักษ์ที่ในที่สุดก็พัดทำลายแม้รัฐบาลและผู้มีอำนาจในรัฐนั่นเองด้วยในระยะยาวไม่มีใครในสังคมนี้ได้ผลประโยชน์ไม่ได้เสริมสร้างภูมิปัญญาร่วมกันของสังคมให้ก้าวลุดหน้าไปอย่างมีสติหากแต่นำพาผู้คนทั้งสังคมไปยังขุกเหวแห่งความระส่ำระสายความรุนแรงและไร้อนาคตมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดในมุมมองของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ชาติไทยมีแต่อุดมการณ์และความปรารถนาของรัฐประวัติศาสตร์รัฐชาติจึงเต็มไปด้วยวีรกรรมและความยิ่งใหญ่ของผู้นำประวัติศาสตร์ดังกล่าวไม่มีความทรงจำที่เป็นของประชาชนธรรมดาทั้งหลายไม่มีความสะเทือนใจกล่าวอย่างถึงที่สุดคือไร้ซึ่งวิญญาณของความเป็นมนุษย์การสร้างอนุสรณ์สถานเช่นถังแดงจะเป็นการเปิดหน้าใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าถึงเวลาแล้วที่ประวัติศาสตร์ของเราจะต้องมีความทรงจำของสามัญชนอยู่ในนั้นด้วยจะต้องมีโศกนาฏกรรมและความสะเทือนใจของราษฎรอยู่ในนั้นด้วยด้วยการทำให้ความทรงจำที่มีชีวิตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติจึงจะทำให้ประวัติศาสตร์นี้มีวิญญาณและเหนือสิ่งอื่นใดมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่เป็นเพียงเครื่องมือของรัฐในการปลุกระดมให้คนในชาติลุกขึ้นห้ำหั่นฆ่าฟันคนอื่นๆอย่างไร้มนุษยธรรมอีกต่อไปบทความนี้เขียนนะฮะ23 มกราคม 2548นะครับถือว่าเป็นบทความที่สั้นกระชับแต่รู้เรื่องเลยนะฮะว้าวจบวันนี้เราจบนะฮะเราอ่านจบถึง2เล่มแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้านะฮะเราน่าจะต้องหาอื่นเล่มอื่นอ่านละอ่านอะไรดีล่ะคราวหน้า6ตุลาเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะ6ตุลานี่ผมมีอยู่นะฮะความรุนแรงและรัฐประหาร6ตุลา2519แล้วก็มีเล่ม6ตุลาเงาสีขาวกับดวงอาทิตย์สีดำนะครับแล้วก็มีเล่มที่เขียนว่า6ตุลา2519เล่มไหนดีล่ะเนี่ยเยอะไปหมดเลย6ตุลาผมดันหามาซะเยอะซะด้วย หาเก่งซะด้วยสิ ฮะอะไรฮะ6ตุลาตาสว่างอ่ะพี่เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าเล่มไหนดีอ่ะผมมีเล่มนี้ฮะ6ตุลาเงาสีขาวกับดวงอาทิตย์สีดำรีบปรับไม่รู้เล่มนี้แต่อันนี้อ๋อนี่เป็นบทความ24หน้าอาจจะอ่านได้นะฮะเดี๋ยวดูนะแล้วก็อันนี้มีแค่19หน้าเองนะฮะเอ้ยงั้นไม่แน่คราวหน้าอาจจะเป็นการรวมกันของ6ตุลาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะมี1 2แล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวนะขอดูก่อนอุ๊ยอันนี้จะดูกี่หน้านะอันนี้ก็แค่32หน้านะฮะเป็นที่หนังสือที่เขียนโดยป่วยอึ้งภากรโอเคเดี๋ยวตอนหน้านะครับอะไรนะตอนหน้าเราจะเป็นเล่มที่รวบรวมนะ6ตุลากันดีกว่านะฮะรวบรวมสัก3เล่มนะมันมาจาก3บทความนะครับผมจะเอามาอ่านให้ฟังนะก็ถือว่า
น่าจะได้น่าจบในตอนหนึ่งนะนะครับวันนี้เราก็จบไปแล้วนะกับหนังสือปกขาวด้วยนะฮะแล้วก็จากถังแดงถึงตักใบนะครับจริงๆเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาเรื่องถังแดงที่เป็นแบบเล่มละเอียดนะแต่ว่ามันต้องซื้อออนไลน์บางทีผมลองดูในแอปแล้วมันไม่สะดวกอะซื้อได้นะไม่ใช่ซื้อไม่ได้แต่ว่าแอปมันใช้ไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันเพราะอะไรเหมือนกันก็เลยกำลังดูอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปเก็บตกให้อีกทีหนึ่งนะครับอะไรนะจะอยากฟังความคิดเห็นของพี่แซกเรื่องเมกาเรื่องเมกาเหรอฮะก็จากที่เราดูคิดเห็นง่ายๆครับหนึ่งเลยอเมริกาเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับว่าเราจะเป็นอย่างไรเขาสนใจแต่ประเทศเขาฉะนั้นเขาสามารถเข้ามาเขาเรียกว่ามาครอบงำมาส่งเสริมมาซัพพอร์ตประเทศไหนก็ได้ที่มีการปกครองแบบใดก็ได้ครับเพื่อให้ตัวเขาได้ประโยชน์หลักการมันง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงคนอเมริกันแต่ผมหมายถึงรัฐบาลอเมริกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วเขาก็ทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับเขาไม่จำเป็นที่ต้องหวังดีกับประเทศอื่นๆนอกจากตัวเขาถูกไหมก็เลยไม่รู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องไปแบบรู้สึกว่าใครมันจะมาดีกับเราที่สุดนะมีแต่เรานี่แหละครับต้องรักตัวเองกันประเทศไทยต้องรักประเทศไทยกันเองนะครับทุกประเทศมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับจะอเมริกาเข้ามาจะจีนเข้ามาหรือใครเข้ามาก็ตามเขาก็ต้องการผลประโยชน์นะครับและสมัยนั้นคือไทยมันเป็นเหมือนรัฐกันชนนะครับมันเป็นประเทศกันชนอ่ะคือต้องขยายอิทธิพลมาให้ได้เพื่อยันกับทางเวียดนามเนาะทางจีนที่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยทางรัสเซียอะไรก็ว่าไปในอดีตนะคือมันง่ายๆคือช่วงยุคล่าอาณานิคมมามันก็ต้องหาประเทศพวกเนี้ยนะครับอะไรนะขอคุยนิดเขาใจผิดผมเนี่ยไอ้เรื่องเข้าใจผิดเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับในกลุ่มเราเนี่ยนะเป็นเพื่อนๆที่อุดมการณ์เหมือนกันส่วนใหญ่นะฮะพยายามอย่าอ่านตัวหนังสือแล้วเข้าใจกันผิดนะอย่าอ่านตัวหนังสือแล้วเข้าใจกันผิดไปเองนะบอกก่อน ใจเย็นๆนะไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะผมว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มเราเนี่ยนะครับค่อนข้างกลางสุดแล้วไม่ต้องตีกันนะมีอะไรบอกผมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะครับเพราะมีหลายครั้งแค่อ่านตัวหนังสือกันอ่ะมันมีความเข้าใจผิดอย่าลืมนะว่าตัวหนังสือไม่มีความรู้สึกเข้าใจป่ะตัวหนังสือไม่มีความรู้สึกมันแสดงออกอะไรไม่ได้เนื้อออกใช่ไหมครับเหมือนสมมติผมบอกว่าผมพิมพ์ไปนะบอกว่าเกลียดมึงว่ะแต่ต้องเข้าใจกับบริบทนั้นน่ะว่าคำว่าเกลียดมึงอ่ะมันเป็นความพูดแบบไหนอย่างเช่นบอกกับเพื่อนเกลียดมึงว่ะเหมือนอารมณ์แบบประชดน่ารักอ่ะเก็ตปะแต่คำว่าเกลียดมึงว่ะกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวดิเลื่อนอ่านเม้นด้วยค่ะพี่แซค please อันไหนอ่ะมันเยอะไปหมดเดี๋ยวอันไหนวะเนี่ยเอางี้แป๊บนึงผมรับพี่ปันสุขขึ้นมา อธิบายด่วนนะ เดี๋ยวผมจะลงแล้วเลยเวลาแล้วครับผมครับผมสวัสดีครับคุณเชคครับครับผมไม่พอดีเมื่อสักครู่อ่ะเม้นไปอ่ะครับคือคุยกันเรื่องอเมริกาแล้วก็คือมีบางท่านเขาก็เห็นว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ดีทำถนนให้ตั้ง500กิโลเมตรอะไรสักอย่างอะไรแบบเนี้ยอ๋อครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรตรงนี้คืออาจจะไม่รู้กันแล้วก็อเมริกาเขาสนับสนุนฝ่ายไหนบ้างในบางยุคอะนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยไงไม่ได้สนับสนุนฝ่ายประชาชนเลยที่เขาสนับสนุนเนี่ยคือฝ่ายอำนาจในไทยยุคนั้นอะซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าฝ่ายอำนาจเนี่ยมีใครบ้างนะฮะตั้งแต่ชนชั้นไหนบ้างพี่เชคก็คงจะทราบนะครับเขาสนับสนุนชนชั้นไหนบ้างอย่างไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายประชาชนโดนกล่าวหาให้เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยยังเข้าใจว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจะเลวร้ายมากนะครับแต่สิ่ง
จริงๆแล้วระบบที่เลวร้ายในความคิดของผมเนี่ยคือระบบที่ไม่สามารถถอดดุลอำนาจและตรวจสอบได้คือระบบที่เลวร้ายที่สุดซึ่งระบบคอมมิวนิสต์มันเป็นคล้ายๆประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ไงแต่ถ้าเกิดระบบคอมมิวนิสต์ที่เป็นแอนิมอลฟาร์มหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเผด็จการเสียเองเนี่ยไม่เป็นคอมมิวนิสต์หรอกนะครับมันเป็นคอมมิวนิสต์ปลอมถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันปลอมมันไม่จริงไงทีนี้เขาก็เข้าใจว่าเราโดนปั่นว่าคอมมิวนิสต์อ่ะบางทีมันไม่ดีไงแต่จริงๆแล้วในบางเรื่องอ่ะในบางเรื่องถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นประชาธิปไตยได้อย่างเช่นในประเทศแถบสแกนดิเนเวียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้มันก็มีหลายเรื่องว่าทำไมสมมติว่าหลวงประดิษฐ์มนุธรรมเนี่ยทำไมไม่เข้ากับอเมริกาสมมตินะแต่ทำไมต้องไปจีนก่อนแล้วถึงไปฝรั่งเศสแบบเนี้ยทั้งที่เขาน่าจะอยู่ฝ่ายประชาชนเนี่ยบางทีอ่ะมันเรื่องมันซับซ้อนเนี่ยเราเลยอธิบายยากในเวลาแค่นิดเดียวอ่ะแล้วก็อธิบายยากนิดหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันก็ลึกไงเรื่องบางเรื่องมันลึกจนเกินกว่าอธิบายอย่างเช่นน้ำมันในอ่าวไทยในไหนเนี่ยจริงๆผลประโยชน์ของอเมริกามันอยู่อย่างไรแบบเนี้ยคนอ่ะคนโดยทั่วไปเขาจะไม่ทราบไงว่าเข้ามาฮุบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศที่อเมริกาไปครอบงำอย่างเช่นทำไมเชถึงต้องไปสู้กับอเมริกาเพราะก็ไปเอาเปรียบคือเมืองเขาใช่ไหมครับหรือว่าในฟิลิปปินส์ทำไมต้องไปเข้าฝ่ายเผด็จการอเมริกาเข้าฝ่ายเผด็จการทุกที่เลยครับในโลกอ่ะถ้าเกิดเราสังเกตนะแม้แต่ในตะวันออกกลางก็จริงไปเข้ากับเขาพยายามปั้นคนของเขาขึ้นถ้าคนของเขาหักหลังเนี่ยอย่างเช่นบินลาดินหักหลังเนี่ยเขาก็ส่งปราบไปปราบใช่ไหมก็จะส่งกำลังไปปราบทันทีเหมือนในคิวบาก็เหมือนกันก็ไปเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายเผด็จการใช่ไหมในหลายประเทศเนี่ยเขาไปเข้ากับฝ่ายเผด็จการหมดเลยทุกที่แต่เขาชอบอ้างตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไงครับนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้มองไงครับครับนะครับทุกประเทศแม้แต่ในฟิลิปปินส์เนี่ยไปเข้ากับมาโกสก็คือโกงกินใช่ไหมใช่เออคือเราครับผมช่วยสรุปอย่างนี้ดีกว่าพี่เอาจริงๆนะเราลองลืมคำว่าระบอบการปกครองไปก่อนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะอย่างประเทศเราตอนนี้หรือหลายๆประเทศครับมันคือการปกครองในระบอบที่มันผสมผสานเอาจุดดีตรงนั้นตรงนี้มาใช้นะครับแต่ในสมัยก่อนเราต้องเข้าใจว่าบางทีมันเอาไอ้คำเรียกระบอบพวกนี้แหละมาเป็นตัวในการที่จะเขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีกันแบบสุดโต่งอ่ะเพื่อหวังแค่อย่างเดียวเลยครับอำนาจอเมริกาสามารถไปซัพพอร์ตใครก็ได้เพื่อให้ยังคงครองอำนาจหรือครอบงำได้โดยไม่ได้แคร์ด้วยว่าไอ้ชื่อระบอบนั้นคืออะไรสิ่งสำคัญสุดคืออำนาจต้องอยู่ในมือแค่นั้นเองฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรืออะไรก็ตามมันสามารถเลวร้ายได้หมดเลยถ้ามันถูกครอบงำไว้ด้วยอำนาจที่ผิดผมสรุปแบบนี้ดีไหมที่ปันสุขพอได้ไหมใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วเราต้องแยกให้ออกก่อนเราอย่าตีกันนะด้วยคำว่าเฮ้ยระบอบนี้ดีระบอบนั้นเลวสมัยก่อนมันสุดโต่งอย่างนั้นแหละครับเหมือนที่ไทยเราอ่ะสร้างให้คอมมิวนิสต์เป็นปีศาจแล้วสุดท้ายทหารนี่แหละตำรวจเนี่ยไปจัดการกันเองโดยที่แบบโยนความผิดให้ใครก็ได้อ่ะฆ่าประชาชนได้โดยไม่ผิดอ่ะเหมือนที่เกิดเดี๋ยวอาจจะเราจะไปอ่านเรื่อง6ตุลาก็ได้เราก็จะเห็นเลยว่านักศึกษาโดนฆ่าเพียงเพราะว่าโดนป้ายสีว่าเป็นเนี่ยพวกเวียดมินอย่างเงี้ยนี่แหละฮะคือความเลวร้ายบางทีระบบเหล่าเนี้ยมันไม่ถูกสร้างมาให้เลวร้ายด้วยแนวคิดมันอ่ะมันมีจุดดีหมดอ่ะทุกอันแล้วเราก็ดึงมาใช้กันนะฮะอย่างรัฐสวัสดิการเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยโดยตรงอยู่แล้วมันมาจากแบบเนี้ยสังคมนิยมนู่นนั่นนี่ถูกดึงมาใช้แต่มันจะกลายเป็นดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนใช้อำนาจเนี่ยมันใช้ไปในทางไหนนะครับคือสังคมนิยมเนี่ยมันก็ตรวจสอบและถอนดุลอำนาจได้จากประชาชนนะใช่มันก็เป็นระบบประชาธิปไตยนะจริงๆเลยว่าไม่แต่เรื่องของสากลเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยใช่ครับคล้ายๆสังคมนิยมไงสากลแต่ถามว่ามันสมาชิกกับเป็นผู้ลวกเป็นผู้โหวตนะอะไรที่ประชาชนโหวตคือประชาธิปไตยอะไรที่มีการถ่วงดุลอำนาจและการตรวจสอบคือประชาธิปไตยไงแต่ถ้าเกิดเป็นเผด็จการก็คือยึดอำนาจเลยแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ใช่เออใช่นั่นแหละฉะนั้นระบอบมันไม่ตัวระบอบมันไม่ได้ผิดแต่มันผิดที่คนใช้อำนาจนะครับดังนั้นอย่างนี้มีคนมาแซะบอกว่าเนี่ยนี่ไงมีคนในพักหนึ่งเนี่ยไปชื่นชอบอะไรนะฟาสซิสต์หรือเลนินอะไรใช่ไหมสักอย่างเนี่ย
นะของก้าวไกลอ่ะไม่ถ้าฟาสซิสต์ถ้าฟาสซิสต์เนี่ยคือระบบที่ไม่ดีอยู่แล้วฟาสซิสต์อย่างเช่นนาซีเนี่ยคือฟาสซิสต์นะครับครับหนึ่งนาซีคือฟาสซิสต์แล้วก็ศักดินาก็คือระบบที่ไม่ดีนะระบบศักดินาเหมือนสมมติว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยคือเผด็จการนะครับสมบูรณาญาสิทธิราชคือเผด็จการนะไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแยกระบบอะเราต้องแยกใหม่ไงระบบประชาธิปไตยก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถามว่าในสแกนดิเนเวียที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยเป็นระบบที่ดีไหมก็เป็นระบบที่ดีไงนั่นคือประชาชนยอมรับร่วมกันไงว่าต้องมีกษัตริย์นะแล้วก็ปกครองแบบนี้นะประชาชนยอมรับร่วมกันไงอันนั้นก็คือเป็นระบบที่ดีครับคือมันอยู่ในรูปเรื่องของการใช้มากกว่านะพี่เนาะคือถ้าใช้ไปในทางที่ดีอะมันดีนะนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไปใช้ในเชิงเผด็จการแล้วมันออกมาไม่ดีเนี่ยทำให้ประชาชนนี้สุดท้ายคือก็เป็นมีแต่ความทุกข์อ่ะมันก็คือมันคือไปในทางที่ไม่ดีฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะแบบไปฟันธงได้เลยว่าเฮ้ยการที่คุณชื่นชอบแบบนี้นี่คือสิ่งผิดหรือถูกจนเกินไปมันก็ไม่ใช่เพราะในทุกๆระบบการปกครองทุกๆแนวคิดนะครับมันจะมีข้อดีของมันอยู่บ้างอยู่แล้วสำหรับคนบางกลุ่มต้องบอกงี้เลยสำหรับคนบางกลุ่มนะครับเราจึงไม่จำเป็นต้องเอาไอ้เรื่องนี้มาตีกันถูกไหมเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพื่อให้เราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแล้วจากนี้ล่ะสังคมเรามันจะไปทางไหนมันจึงจะเป็นการเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันได้บนความต่างที่มันแบบไม่จำเป็นต้องแตกแยกกันแล้วมันก็ลงตัวแล้วมันก็ไปด้วยกันได้นะครับไม่ว่าคุณจะชื่นชอบอะไรแบบไหนก็ตามทีนี้ไอ้เมื่อสักครู่ในเรื่องของอเมริกานิดนึงครับครับย้อนถึงอเมริกาที่เขาทำถนนเนี่ยเขาทำเพราะอะไรครับเพราะเราไปรบกับเวียดนามใช่ไหมเขาจำเป็นต้องขนคนจากอุตภเปาไปใช่ปะครับครับแบบนั้นไหมแล้วก็ไปดูดน้ำมันกลางอ่าวไทยด้วยถ้าเกิดเราดูให้ดีนะแล้วก็กันในการตกลงกับภาครัฐของไทยก็ไปตกลงกับใครไว้บ้างอันนั้นก็ต้องไปศึกษาให้ลึกจริงๆมันก็มีมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเราก็รู้ว่าเชฟรอนอ่ะมันมีถึงปัจจุบันแล้วก็ในลักษณะแบบนั้นอ่ะมันเอาทรัพยากรอะไรไปบ้างอะไรเนี้ยแล้วก็ทุกที่อเมริกาไม่เคยขาดทุนครับครับไม่ได้ให้เราฟรีๆหรอกครับก็นั่นแหละฮะอย่างที่ว่านะครับสรุปแล้วคือไทยเราก็ต้องรักไทยกันเองครับเราต้องดูแลตัวเองเราอย่าเพิ่งไปวางใจคนอื่นมากเกินไปมันไม่มีใครที่จะหวังดีกับประเทศเรามากกว่าประเทศตัวเขาเองหรอกนะครับฉะนั้นก็ผมว่าเรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ปันสุขด้วยนะที่แบบแชร์ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเจาะกันเรื่องของ6ตุลาเนาะ6ตุลาดีกว่านะครับเหมือนเรื่องที่คุณเชฟเพิ่งอ่านไปอ่ะในอะไรด้านนายทุนขุนศึกศักดินาและพญาเอ็นซีอ่ะนั้นเราก็จะเห็นลึกจริงๆนะใช่เรื่องของอเมริกาครับผมครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะพูดอัปเดตเรื่องด้วยนะเรื่องของเนี่ยขุนศึกศักดินาเนี่ยฮะว่าไอ้เรื่องที่ว่าโดนฟ้องศาลแล้วมันโดนบิดเบือนอะไรตรงเนี้ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ความจริงแล้วก็ได้นะอาจารย์ณัฐพลใจจริงอาจจะถูกกล่าวหาโดยที่ยังไม่มีมูลเหตุชัดเจนด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต้องมาดูว่าใครจะแบบเงิบนะฮะเงิบไปเลยนะครับโอเควันนี้ผมเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆขอบคุณมากเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังได้ที่แอปสีแดงวันนี้มี2คลิปเลยนะฮะมีเล่มที่แล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บรรสุขครับสวัสดีนะครับพี่โอเคก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะทุกคนนะขอบคุณทั้ง 23,000 ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กุหลาบนี่ได้มาเท่าไหร่เนี่ย60ดอกได้มั้ยโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณคุณซาโจ้นะฮะให้กดอีกรอบนึงเร็วให้เวลาอีก1นาทีเราจะไปแล้วนะฮะใครที่ขอขึ้นมาแล้วไม่ได้ขึ้นขออภัยด้วยนะฮะพอดีว่าต้องเวลาคุมเวลาหน่อยเพราะที่ดึกแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะเอาแล้วกดมาโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณครับพี่ซาโจ้นะฮะขอบคุณคุณน้องโอ๋ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะกดขนาดนี้รักตายเลยนะฮะผมต้องทำแบบนี้ไหมฮะกุหลาบหอมชื่นใจกุหลาบหอมชื่นใจอย่างนี้ไหม เราต้องเป็น NPC ใช่ไหมฮะกุหลาบหอมจังเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกันแล้ววันนี้ต้องไปนอนแล้วนะฮะพรุ่งนี้เจอกัน6
โมงเย็นนะให้กดก่อนให้กดก่อนให้กดจนพอใจก่อนกดเลยนะฮะนะพอยังเอายังเอาอีกวะอีกวะตอนนี้2ทุ่มทองผมเท่าไหร่เนี่ย2ทุ่ม32เดี๋ยวพอ34ปุ๊บผมกดตัดเลยนะผมจบเลยนะโอเคไหมฉะนั้นคุณจะกดอะไรรีบกดเลยนะให้กุหลาบกดมาอีก2นาทีให้2นาทีอ่ะโอเค2นาทีนะตอนนี้32นะฮะ34ปุ๊บไปเลยนะน้องโอ๋น่ารักมากขอบคุณมากอย่าลืมนะฮะบอกคุณแม่ถ้าไปสมัครสวนะไปสืบมาให้ได้นะฮะว่าเขาโกงยังไงนะครับแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยคราวหน้าน้องต้องขึ้นมาเป็นเกสแล้วล่ะต้องมาเล่านะเดี๋ยวให้คุณแม่มาก็ได้ถ้าคุณแม่เล่าได้มาเล่าเลยนะครับ เอาแล้วนะ33แล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะใกล้แล้วนะขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่สาโจด้วยนะฮะเดี๋ยวผมไปกดเดี๋ยวนะขอกดหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวผมกด follow เฮ้ยเรา follow กันอยู่แล้วนี่หว่าใช่ป่ะ follow แล้วนี่ follow แล้วโอเคนะครับขอบคุณมากครับกดแล้วด้วยนะฮะฮะดมยาดมด้วยยาดมอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ไกลฮะเหยียดยิบโอเคหมดเวลานะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะฮะได้มาทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ย100กว่าดอกแล้วนะฮะพี่แซคหนูจนไม่จนหรอกแหมดิ้นๆหน่อยๆเองนะฮะอะไรนะหน้าเหมือนดีเจเป้งเหรอเป้งไหนเอทามอ๋อนั่นพี่เป้วิศวะฮะเป้วิศวะคล้ายๆกันคือถ้าหน้าออกทรงตีเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายกันทั้งโลกอะ นะฮะหน้าคล้ายกันทั้งโลกอะนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆไปแล้วนะไปจริงๆนะเจอกันพรุ่งนี้นะครับ6 โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ